บาท10บาทจ้าดอกไม้ของไม่สวยงามนะคะมาลัยวันพระจ้ะเอาพวงละ5 20บาทพวงละ5ก็มีน้อยมันจะรู้ขอบใจนะบาท10บาทนะจ๊ะขายตรงนี้ประจำเลยครับขายทุกวันพระนะคะหนูไม่รู้ปฏิทินในวันพระวันไหนคะเนี่ย แล้วก็จะขายมันจันอีกวันนึงมันจันเป็นตลาดนัดจะมาขายจำปีหรือจำปานะคะจำปีค่ะเงินพวงเท่าไหร่คะ20ค่ะ20 5บาท10บาทวันพระจ้าวันพานะพี่5บาท10บาทมาลัยวันพานะจ๊ะผิดสีเปล่าน้ำมันอ่ะเด็กน้องไม่ใหญ่นี่มาจะเอาไหมเอาจะได้เหรอไอ้น้ำมันก็วางไว้เดี๋ยวมันเดินไปหยิบเองเหรอขายคนอื่นขายคนอื่นเฮ้ยไม่เคยเล่นเหรอหยิบแล้ววางวาสนาเนาะคนไม่เคยเล่นนะเนาะไม่ง่ายกับที่ถูกมาวะเหรอไม่เล่นก้าวก็นั่นน่ะตอนเล่นจริงๆมันก็ไม่ถูกเออเป็นอย่างนี้แหละตอนอยากซื้ออยากซื้อขอ4ปูนมาเฮ้ยไอ้ตายอ่ะเฮ้ยเจ๊ตายอ่ะมันไม่ได้หรอกป้ามันไม่ได้หรอกเจ๊ดอยนะแกนอนลมดิจะไปทำอะไรให้เขาลุกเองเขาลุกขึ้นเองไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาหรอกนะร้องเรียกเรียกร้องลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกขึ้นเร็วหนูช่วยลุกขึ้นค่ะลุกมาลัยนะจ๊ะ5บาท10บาทวันพระจ้ะ5บาทไปวันพระมาลัยไปเลย5บาทบอยหวยเนี่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 ยจะให้มาลัยไป2พวงให้เอาเนี่ยน่ะก็ไม่เอาเมื่อวานมันไหว้เสร็จแล้วไปไปไปเขาวันซื้อไปก็ให้มันไปสิแล้วก็ไปเตะมันอยู่ได้ไปเลยให้มันไปเลยไปเลยเตะไปก็อย่างนั้นแหละ
หาลูกค้าไปด้วยไปวันไปส่งหน่อยไปต้องไปเลยส่งหน่อยไปเลยป้าทองไปส่งเขาโอ้โหมันเจออยู่ที่น้ำเขาบอกว่าล้มถ้าไม่วันไปส่งหน่อยก็มันหกล้มไอ้อุ้มแล้วก็ไอ้ติ๊กไงแล้วป้าทองติ๊กมันลุกขึ้นมาทันทีไอ้ติ๊กเหรอต้องติ๊กติ๊กแล้วก็เด้งขึ้นมาทันทีเขาจะเดินมาอย่างนี้แหละทุกครั้งทุกวันเลยเหรอคะก็จะให้เขามันไม่แจ้งมันรู้ว่ามันนั่งแล้วมันก็เตะกลางมันก็จะนั่งทำไมอ่ะมันนั่งนั่งแล้วก็หายท้องเออนั่งนั่งก็หายท้องไอเจ๊นะกับเจ๊ทองกับเจ๊ทองมาไปส่งมาจะได้รู้มาจากบ้านแล้วพี่ก็มาผูกเนี่ยพี่จะแซมมีมะลุงมะลิอะไรแบบประมาณเนี้ยเนี่ยทำมาแบบนี้เราร้อยมาแบบนี้เลยไงดูก่อนถ่ายแล้วขามันเราก็ทำมาเนี่ยเขาเรียกพวงละ5 บาทใช่อันนี้ดอกดาวเรืองอันนี้รักปลอมอันนี้รักจริงอันนี้ตัวแม่มันอันนี้ขามันเรียกชายมันอุบะหลามละ2 ขาชายเนี่ยสวยตายอย่างนี้ละ2 ชายหลามอันนี้พวงละ10อันนี้คือ2ชายนี่พวงละ10แต่พี่ยังไม่ได้110บาทมันขึ้นมาไงอันนี้10บาททำแบบอย่างนี้แหละแต่มันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงเคยได้เห็นคนมาทำแบบอย่างนี้ใช่ไหมเคยเห็นแต่เขาไว้ที่ร้านอ๋อเหรอที่ร้อยมาแล้วที่มาปลูกที่นี่ไงแม่เขามาขายทุกวันพระวันโกนเนี่ยน้องมาจากไหนสุปการเหรออันนี้ไงที่จะทำอันนี้มันเป็นดอกแต่ละที่จะทำออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ต้องมาเด็ดมันเป็นก้านตอนนี้มันมาเราซื้อได้ปากคอเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือทำบูอันนี้ดอกใหญ่คือบูพี่มาเนี่ยมันเป็นดอกแล้วพี่ก็มาทำโบนี่เป็นโบป่ะเนี่ยทำเสร็จแล้วอันนี้จริงๆแล้วคือเราต้องมาเด็ดแล้วก็มาทำเสียแซมแล้วต้องมานั่งผูกริบบิ้นของมันอีกเห็นป่ะเนี่ยมันทำออกมาแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ไม่ง่ายเลยนี่ต้องไปเรียนที่ไหนมาไหมก็คือแบบเราก็ไปดูเขานั่นแหละดูร้านผักจำดูมาแล้วเราก็จำแล้วมันก็ทำขายเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นว่าอย่างเงี้ยมันง่ายๆแล้วเราตัวเองร้อยขึ้นมามันไม่ได้นะรักแตกหมดอ่ะเห็นว่าอย่างเงี้ยออกมาโอ้ง่ายทำยังไงก็ได้แต่เวลาทำไม่ได้นะรักแตกมาซื้อมาจากปากคลองเป็นลิตรไงถ้าช่วงที่ดอกแพงๆหน้าฝนไหมคะหน้าหนาวแพงหน้าฝนไม่แพงหน้าหนาวแพงเหรอใช่หนาวลิตรละ1,500เนี่ยเราจะต้องมานั่งทำขั้นตอนออกมาแต่ละอย่างก็ซื้อเชือกขาก็ได้หนูให้เหมือนเชือกฟางใช่เชือกที่เราร้อยอุบะนั่นเรียกอุบะแล้วพี่เอามาทำโปรเมงเหรอคะอันนี้เราซื้อมาจากปากคลองเขาไม่เขียนมาทุกอย่างเลยเราทำไม่ได้ถ้าเราทำแล้วเราจะไม่เป็นตูดแบบนี้ตอนแรกที่จะให้เราไปไหว้ไงคือเรากลัวเนี่ยเอาไปไหว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็มีตรงข้างมันก็มีพวกเนี่ยพระพรหมไปวางไว้นี่ก็ได้ตัวที่เป็นกล้วยมาเนี่ยเอาเขียนตัวซื้อเมื่อกี้ละตอนแรกกับพี่ซื้อแต่มาลัยอะพี่ไม่รู้ว่าตอนแรกที่พี่ยังไม่ได้มาทำอะพี่เป็นลูกสะใภ้แม่เป็นลูกสะใภ้แม่เขาไงรับจ้างทำตอนแรกอะโอ้โหมันจะเป็นได้อันนั้นแพงมากเลยนะพวงไหนช่างปักพวงอะแบบ300-400เยอะแท้ก็เนี่ยเวลาตัวเองไปเนี่ยก็ไปปากคลองอะไปเที่ยวปากคลองจนมาเที่ยวสาวที่ได้ปากคลองของเยอะมากเที่ยวไปถ่ายตัวแบบเที่ยวตัวสวยๆนั่นเลยปากคลองใช่ดอกไม้เนี่ยดอกไม้เป็นกำกำอย่างเงี้ยเต็มแล้วทำเป็นสวยๆนั่นเลยอ่ะเนี่ยคนสวยน้องผู้ปกครองสวยมาเช้าวันพักก็ขายหน้าบ้านขายดีมากเลย
สร็จก็ต้องกลับมานั่งทำมาทำแล้วมาขายที่ขายดีสุดนี่ราคากี่บาทพวงขายได้อยู่แบบ